สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตาลาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการถอนเงินของผมนะฮะที่ผมได้ทำการถอนไปครั้งที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าตัวแอป Future Point เนี่ยได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมแล้วนะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับก็มีรายการ5ดอลลาร์เข้าสู่ PayPal 1รายการนะครับแล้วก็1ดอลลาร์เข้าสู่ PayPal 1รายการนะครับแล้วก็อีก1รายการก็เป็น1ดอลลาร์เข้าสู่ PayPal นั่นเองนะครับก็ผมได้ทำการสั่งถอนไปทั้งหมด3รายการนะครับก็คลิปล่าสุดที่ผมถอนให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นการถอนเงินจำนวน5ดอลลาร์นะครับแต่ว่าที่ผมถอนเองที่ไม่ได้ทำคลิปเนี่ยก็จะมี1ดอลลาร์จำนวน2รายการนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ผมถอนไปนี้เนี่ยมันเข้า PayPal แล้วหรือยังนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่ PayPal ของผมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเงินที่ผมถอนนี้นะครับเข้าสู่บัญชี PayPal ของผมแล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นทั้งหมดนี้นะครับ3รายการนะครับเป็นกิจกรรมล่าสุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่เลยนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมทำการสั่งถอนเงินเป็นจำนวน3รายการนะครับวันที่31เนี่ย1รายการนะฮะที่จริงวันที่31เนี่ยผมสั่งถอนไปตอน5ทุ่มนะฮะ5ทุ่มนิดๆแล้วเขาก็ทำการโอนมาเลยนะฮะซึ่งมันความจริงแล้วเนี่ยมันอยู่วันที่1นะครับเป็นรายการเดียวกันอยู่วันที่1พฤศจิกายนนะฮะแต่ว่าใน PayPal เนี่ยเวลาน่าจะไม่ตรงกับประเทศไทยนะครับเขาก็เลยตีเป็นวันที่31ไปนะฮะก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะ3รายการนะครับจาก Future Point หมดเลยนะครับรวมทั้งหมดนี้นะครับ5ดอลลาร์บวก1ดอลลาร์บวก1ดอลลาร์นะครับก็คือ7ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือสรุปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแอป Future Point นะครับก็ยังได้เงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจากแอปนี้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือรีวิวการถอนเงินของผมในคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี่ดูบ้างครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าแอปนี้เนี่ยคือแอปอะไรแล้วแอปนี้เนี่ยทำเงินยังไงนะครับสำหรับแอป Future Point นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่รู้จักนะครับแอป Future Point นี้เนี่ยก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งในตัวของแอป Future Point นะครับก็จะมีแอปให้เราดาวน์โหลดอยู่อย่างนี้นะฮะก็อย่างแอปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนกลับมา12คะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับตรงนี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้ครับผมนี่เลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด401คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เราทำการกดที่เมนูที่3นี้นะครับที่เป็นรูปของขวัญนะฮะอ่ะก็กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าแอปหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราเลือก PayPal นะครับปึ๊บอ่ะนี่เลยนะฮะทุกๆ600คะแนนนะครับแลกเป็นเงินได้1ดอลลาร์เข้าสู่ PayPal นะครับก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมวิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้นะครับสรุปก็คือเรานะครับทำการดาวน์โหลดแอป Future Point มานะครับเสร็จแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาในแอปนี้นะฮะซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยผมไม่ได้สอนในคลิปนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของคลิปที่สอนการสมัครไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดแอป Future Point นี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะดาวน์โหลดแอป Future Point นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยก็จะมีลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแอปนะฮะแอปในตัว Future Point นี้เนี่ยทางแอป Future Point นะครับเขามีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าบางแอปที่มีให้เราดาวน์โหลดนะครับเราสามารถได้รับคะแนนสูงถึง300คะแนนต่อ1แอปนะครับนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะดาวน์โหลดเพียงแค่2แอปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถถอนเงิน1ดอลลาร์นั้นได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางแอป Future Point เนี่ยเขาจะทำการดีลแอปให้เราดาวน์โหลดอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนใช้แอปของเขาเริ่มเยอะแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สปอนเซอร์แอป Future Point นี้เนี่ยก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำคะแนนตรงนี้นะครับไปถอนเป็นเงินได้เลยนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยก็จะมีอยู่ในการ3ช่องทางนะฮะก็จะมี Steam Wallet นะครับ PayPal แล้วก็ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาคะแนนถอนผ่านช่องทางไหนนั่นเองนะครับอ่ะสรุปง่ายๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับวิธีการหาเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทําเงินจากแอปนี้ดูนะครับก็วิธีการทําเงินจากแอปนี้นะครับก็ตามขั้นตอนที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิ
ปนี้นะครับผมก็หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ